ยิปโซลบรูปคู่แฟนหนุ่มกลิ้งไอจีถูกจับตาเลิกกันแล้วหรือเปล่าหัวใจเพิ่งกลับมาเป็นสีชมพูอีกครั้งเมื่อไม่กี่เดือนก่อนสำหรับสาวยิปโซออนกันตามหาพฤกษพงศ์ที่เปิดตัวแฟนหนุ่มนอกวงการมอดนนทวัฒน์ไปเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วแถมยังหวานกันหนักมากและยิปโซยังพามาเจอพ่อแม่แล้วด้วยแต่ล่าสุดลับถูกจับตาอีกครั้งว่าเกิดอะไรขึ้นกับความรักของยิปโซเพราะเมื่อส่องอินสตาแกรมส่วนตัวของยิปโซนั้นทั้งรูปคู่และคลิปหวานๆก็ถูกลบไปเกลี้ยงทำให้เป็นที่ถูกจับตาอีกครั้งของชาวเน็ตที่แอบสอบความเคลื่อนไหวกันรัวๆยังไงก็ต้องรอยิปโซออกมาอัปเดตเองนะจะว่ากับแฟนหนุ่มคนล่าสุดนั้นกลายเป็นอดีตไปแล้วหรือเปล่ายังรักหรือเลิกกันอีกคู่แต่ถ้าแค่งอนกันก็ขอให้ดีกันเร็วๆนะจะยิปโซเผยโมเมนต์สุดหวานแฟนหนุ่มเขียนป้ายข้อความไม่ยืนรอรับสนามบินยิปโซเปิดตัวแฟนกับพ่อแม่ถ่ายรูปครุปช็อตครอบครัวน่ารักยิปโซปล่อยช็อตหวานเผยโฉมหนุ่มข้างกายน่ารักเคมีเข้ากันสุดๆบุ๋มปนัดดาเปิดตัวลูกคนใหม่แซวที่อ้วนคือท้องธรรมเจสันยังร่วมแสดงความยินดีล่าสุดบุ๋มปนัดดาไปเป็นพิธีกรรายการหนึ่งดูเหมือนเธอจะหลงรักหนูน้อยจ้ำม่ำแก้มยุ้ยแบบสุดๆที่ดูแล้วน่ารักน่าเอ็นดูเลยจริงๆจนสาวบุ๋มอดใจไม่ไหวอุ้มไม่ยอมวางเลยทีเดียวแถมยังขอแชะภาพตนเองกับหนูน้อยเก็บไว้เป็นที่ระลึกพร้อมข้อความชอบกลิ่นเด็กอ่อนจังบุ๋มเป็นแม่ทูลหัวก็อดมาเธอของน้องลูซี่เลิฟลูซี่เลิฟนะคะหูหูหูแถมยังอัดคลิปวิดีโอแซวตนเองว่าเปิดตัวแฟนแล้วมีลูกเลยโดยตอนนี้ได้11วันแล้วซึ่งที่ผ่านมาไม่ได้อ้วนนะคะท้องพร้อมข้อความยืดละนะทำเอาเจสันยังปวดใจไม่ไหวเข้าไปแซวว่ายินดีด้วยครับจนบุ๋มรีบออกมาแก้ข่าวเดี๋ยวทันทีขณะที่แฟนคลับคอมเมนต์รัวๆเชียร์อยากให้บุ๋มมีอีกสักคนน้องอันดาจะได้ไม่เหงาจนบุ๋มคอมเมนต์กลับน่าสนเรียกว่าคลิปนี้เป็นการแซวตนเองเล่นๆเฉยๆก็หนูน้อยน่ารักน่าชังขนาดนี้ใครจะอดใจไหวคลิปวิดีโอแม่นกน้อยกลั้นน้ำตาไม่อยู่ประกาศขายบ้านตอง5รักษาพ่อหลอดคู่ชีวิตที่ป่วยหนักปลดหนี้ต่อลมหายใจเสียงอีสาน14มกราคม64แม่นกน้อยอุไรพรเจ้าของคณะหมอลำชื่อดังเสียงอีสานได้เปิดใจผ่านเพจเสียงอีสานนกน้อยอุไรพรเป็นเรื่องราวของคณะเสียงอีสานจะไปทิศทางไหนเจอปัญหาที่หนักคิดทางไปไม่ถูกกับปัญหาที่รุมร้าในเรื่องของสถานภาพการเงินหนี้สินต่างๆรวมทั้งอาการป่วยของพ่อหลอดผู้ซึ่งเป็นสามีชมคลิปท้ายข่าวในคลิปดังกล่าวแม่นกน้อยได้พูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือสุดเศร้าถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่โดยบอกว่าจำเป็นต้องขายบ้านตอง5บ้านพักของคณะเสียงอีสานเพื่อต่อลมหายใจให้กับวงเสียงอีสานหลังจากพิษโควิด-19และได้ปรึกษากับคุณพ่อหลอดแล้วว่าเรายอมขายบ้านตอง5เพื่อรักษาลมหายใจของคุณพ่อหลอดโดยอาการของพ่อหลอดเป็นมาป่วยเบาหวานมา 4-5 ปีก่อนเป็นมะเร็งจึงจำเป็นต้องตัดม้ามทิ้งเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วจนมาถึงต้นธันวาคม63เริ่มมีข่าวโควิดกลับมารอบที่2เราเคยบอกว่าจะฟื้นประคับประคองวงเสียงอีสานไปให้ตลอดรอดฝั่งพอโควิดกลับมารอบ2เสียกำลังใจติดตามสถานการณ์มาเรื่อยๆโควิดแพร่กระจายไปทั่วจังหวัดความหวังของเราปลายเดือนมกราคมคิดว่าน่าจะได้ทำการแสดงแต่ตอนนี้รู้ชะตากรรมชีวิตไปถึงสิ้นกุมภาให้ลุ้นต่อไปว่าจะเปิดแสดงหรือได้ตกงานยาว
การตัดสินใจทั้งหมดนี้ก็เพื่อยื้อคณะเสียงอีสานไว้ให้เสียงอีสานยังคงอยู่เป็นตำนานไม่ต้องยุบยอมเสียบ้านตองห้าเพื่อได้ต่อลมของลูกของหลานประกาศจากคุณแม่นกน้อยวันนี้จะมาประกาศว่าจะขายบ้านตองห้าเพื่อนำเงินไปใช้หนี้ทั้งหมดและนำเงินไปเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาคุณพ่อหลอดที่กำลังล้มป่วยแกเผยแล้วหลังถามตรงๆพิษถึงสัมพันธ์มารีเปิดตัวจริงไหมตอบแล้วตกลงยังไงพิษมารีเปิดตัวจริงไหมแอร์พิธีกรสาวน้องคนสนิทถามตรงๆหลังภาพหลุดรัวๆ ร่วมเฟรมหลายที่ปาร์ตี้คอนโดฝ่ายชายถูกจับตาความสัมพันธ์พิษกาชัยกับมารีบรินเนอร์หลังมีภาพหลุดออกมารัวๆของทั้งคู่ในที่ต่างๆแถมคนช่างสังเกตก็ยังไปแอบส่องอินสตาแกรมเห็นหนุ่มพิษตามกดไลค์ทุกรูปสาวมารีมีภาพร่วมปาร์ตี้อยู่ที่คอนโดของฝ่ายชายด้วยคู่นี้ยังไงโซเชียลปล่อยภาพหลุดเน้นๆมารีพีทเที่ยวด้วยกันครบหรือแค่เพื่อนล่าสุดแอร์พันธิลาดาราสาวพิธีกรสวยแซ่บที่สนิทสนมกับหนุ่มพีทและก็รู้จักกับสาวมารีเคยร่วมงานกันด้วยเผยกลางรายการตกมันบันเทิงว่าตัวเองสนิทกับพี่พิษไปคอนโดบ่อยภาพมารีที่คอนโดเป็นคอนโดพี่พิษจริงแต่คนในวงการบันเทิงใครๆก็ไปคอนโดหนุ่มพิษเพราะเจ้าตัวชอบทำอาหารจนพิษเคยบอกว่าคิดว่าทุกคนเห็นบ้านเป็นโรงทานหรือป๋อมแป๋มพิมถาใครๆก็เดินเข้ามาได้แอร์ก็ไปบ่อยไม่ได้ปกป้องเขาแต่เขาเป็นคนชอบทำอาหารให้คนอื่นกินอยู่แล้วบ้านเขาเท่มากเหมือนอาร์ติสต์ตัวจริงทำอาหารอยู่ก็ไปนั่งกดเปียโนแอร์เผยอีกว่าจริงๆเป็นไปด้วยธรรมชาติพี่พิษกับมารีขาวอยู่กลุ่มเดียวกันด้วยความที่ต่างก็โสดกลุ่มนี้เขาสนิทกันมากจริงๆเอาจริงๆเมื่อวาน13มกราคมเพิ่งคุยกับพี่พิษเองเป็นไงบ้างเฮ้ยเปิดตัวเหรอดีใจด้วยพี่พิษก็บอกมันเพิ่งเกิดขึ้นเพิ่งเจอกันเองไม่นานอาจจะไม่ใช่คำว่าแฟนอาจจะยังไม่คบกันแต่ศึกษาดูใจกันอยู่บุ๊กกบเพื่อนพิธีกรร่วมรายการถามว่าคือรู้สึกดีๆต่อกันแต่ยังไม่ได้เป็นแฟนแกห่วงใยพิเศษกว่าเพื่อนปกติหรือเปล่าแอร์เผยว่าพี่พิษไม่ได้พูดแต่แอร์ก็คิดว่าน่าจะเป็นประมาณนั้นสมมุติเป็นแอร์กำลังจะเริ่มศึกษาดูใจใครสักคนค่อยๆเริ่มต้นยังไม่อยากพูดไม่อยากกระโตกกระตาเดี๋ยวใช่ไม่ใช่แล้วจะนั่งหงายกันอยากให้ค่อยเริ่มกันไปดีกว่าเพราะสุดท้ายก็เป็นแก๊งเพื่อนกันอยู่ดีแอร์ก็รู้จักมารีถ้ารักใครคือเต็มที่ที่สุดแอร์ยังบอกกับพี่พิษเลยมารีน่ารักมากเลยมารีเต็มที่มากเลยพี่พิษก็บอกแอร์ใจเย็นก่อนหนิงปณิตายืนยันอีกเสียงหนุ่มกรรชัยอายุเพิ่มขึ้นยิ่งหล่อหลังโพสต์รูปถ่ายแบบตอนอายุ18ปีเรียกได้ว่าอยู่ในวงการบันเทิงมาเป็นระยะเวลานานสำหรับหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยโด่งดังมาจากการเล่นละครก่อนผัวตัวเองมาทำหน้าที่เป็นพิธีกรและผู้ประกาศซึ่งต้องบอกเลยว่าหนุ่มกรรชัยนั้นมีเอกลักษณ์ทางด้านการอ่านข่าวเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเรื่องของความตรงไปตรงมาในการถามและเล่าเรื่องเรียกได้ว่าได้ใจแฟนคลับไปอย่างเต็มๆล่าสุดทางด้านหนุ่มกรรชัยได้ออกมาโพสต์รูปภาพของตัวเองในอดีตสมัยที่เคยถ่ายแบบขึ้นปกนิตยสารซึ่งสมัยนั้นหนุ่มกรรชัยเพิ่งอายุได้18ปีเพียงเท่านั้นงานนี้กลับมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์อย่างมากมายว่าปัจจุบันหนุ่มกรรชัยนั้นดูดีกว่าสมัยก่อนมากอีกทั้งทางด้านหนิงปณิตายังเข้ามาช่วยยืนยันอีกเสียงว่าตอนนี้พี่ดูหล่อกว่าจริงๆนะ